อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกระดิ่งติดตามให้พี่ปอด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่ปออีกแล้วนะคะวันนี้พี่ปอก็จะมารีวิวบ้านพักต่างอากาศของพี่ปอเองนะคะเดี๋ยวเราจะมีละครสั้นนิดนึงวันหยุดอยู่บ้านก็เบื่อมากเลยไม่รู้จะไปไหนใช่สิเดี๋ยวโทรไปหาแอนนี่ดีกว่าว่าเราจะไปเที่ยวบ้านพักต่างอากาศกันโอเคนะจ๊ะแอนนี่หลังจากแอนนี่รับสายแอนนี่ก็บอกว่าได้เลยจ้าฉันกำลังจะไปดีใจสุดๆเลยใช่ไหมล่ะแอนนี่นอกจากแอนนี่แล้วบิวตี้ก็ยังชวนแอนนามาด้วยเพราะว่าแอนนี่กับแอนนานั้นเป็นเพื่อนสนิทกันมากใช่ขอบใจมากเลยนะจ๊ะแอนนี่ที่ชวนฉันไปด้วยฉันรักเธอที่สุดในโลกเลยแอนนี่แอนนาและบิวตี้เป็นเพื่อนรักกันมากทั้ง3คนสนิทกันมากถึงมากที่สุดแต่ว่าแอนนี่กับแอนนาจะสนิทกันมากกว่าเดิมทีเดียวแล้วแอนนี่กับแอนนาเขาไม่ได้ชื่อแอนนี่และแอนนาเขาเปลี่ยนเพื่อให้ชื่อเหมือนกันนั่นเองส่วนบิวตี้เธอไม่ได้เปลี่ยนชื่อเพราะเธอรู้สึกว่าไม่มีชื่อแอนให้เธอแล้วตื่นเต้นจังเลยจะได้ไปเที่ยวบ้านพักต่างอากาศแล้วอยากเห็นเร็วๆจังเลยว่าหน้าตาจะเป็นยังไงไปเลยจ้าขับรถไปเลยพี่ปอก็คิดไม่ออกนะว่าบ้านพักสไตล์บาหลีมันเป็นแบบไหนพี่ปอก็เลยสร้างแบบนี้ออกมาเดี๋ยวน้องๆรอดูกันนะคะว่าบ้านสไตล์บาหลีติดริมทะเลอยู่ในทะเลด้วยซ้ำหน้าตามันจะเป็นยังไงแอนนี่กับแอนนามาถึงก่อนทั้งสองคนแต่งชุดคล้ายกันมากสงสัยว่าทั้งสองจะชอบมาจากร้านเดียวกันแน่ๆและแล้วบิวตี้ก็มาถึงเธอมองไปที่สองคนแล้วเธอก็ต้องแปลกใจนี่เธอสองคนซื้อชุดไม่นัดกับฉันเลยนะเฮ้ยพวกเธอนี่เห็นฉันเป็นเพื่อนหรือเปล่าถามจริงๆเถอะถ้าอย่างนี้มากันสองคนไม่ดีกว่าหรอเฮ้ยแต่ก็ไม่เป็นไรพวกเธอใส่ชุดคล้ายกันพวกเธอก็เป็นหางเครื่องไปละกันส่วนฉันเก๋ๆจะได้เป็นนักร้องเด่นสุดเลยจ้ารู้จักฉันน้อยไปแล้วดูสิเห็นไหมล่ะชุดไม่เหมือนคนอื่นจะต้องได้เป็นนักร้องแน่นอนนี่เห็นไหมถึงที่พักแล้วดูสิดูทะเลเห็นปะสวยใช่ไหมเดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนชุดก่อนเนาะเอ้ยยังดีกว่ายังไม่เปลี่ยนเราจะไปลงเล่นน้ำกันก่อนว่าปะพวกเธอเอาชุดมาเยอะหรือเปล่าอย่าบอกนะว่าเอาชุดมาเหมือนกันอีกนะไปเร็วๆมาดูสินี่นะคะทุกคนคือทะเลจะบอกว่าน่ารักมากเลยอุ๊ยลืมสร้างสะพานไม่ใช่สี่บันไดเดี๋ยวขอสร้างบันไดแป๊บนึงนะจ๊ะเพราะว่ามันขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีบันไดโอเคบันไดมาแล้วเร็วมากเลยนี่ว่ายน้ำแบบมีความสุขมากเลยนี่ทุกคนมีบันไดด้วยไปสิไปว่ายน้ำกันไหมพวกเธอทั้งสองคนน่ะเดี๋ยวฉันขอเปลี่ยนชุดว่ายน้ำก่อนนะนี่อันนี้ก็คือห้องนอนนะจ๊ะทุกคนนี่เปลี่ยนชุดว่ายน้ำจริงๆมันน่าจะมีวงกลมวาร์ปให้นะจ๊ะอะไรของเธอกันอีกเนี่ยถามจริงนอกจากชุดใส่เล่นชุดว่ายน้ำพวกเธอสองคนยังนัดกันมาอีกหรอทำไมไม่บอกฉันด้วยล่ะแย่งซีนตลอดเลยนะไม่เป็นไรหรอกฉันก็ไม่น่าโกรธพวกเธอหรอกเพราะว่าฉันจะได้เด่นไงอย่างที่ฉันเคยพูดไปแล้วไปว่ายน้ำกันดีกว่านี่ว่ายน้ำได้ด้วยนะทุกคนโอ้น่ารักอ่ะนี่ฮี่ว่ายน้ำว่ายน้ำสนุกนี่ฮี่ว่ายไปจ่อมแจ่มจ่อมแจ่มโอ้ยมีความสุขน้ำเย็นมากเลยจริงก็อยากไปด้วยนะจ๊ะพี่ปอนี่แหละอยากไปด้วย มาแล้วเธอว่ายเก่งว่ายเก่งนี่ฮี่ว่ายน้ำโอ้ยน่ารักอ่ะชอบมากเลย
ายังไงก็ลองเอาไปสร้างดูนะคะน้องๆจะบอกว่าไม่ยากเลยจริงๆเชื่อพี่ปอจี้นี่ว่ายน้ำสนุกสนานเลยอ่ะโอ้ยดีอยากให้มีปลาฉลามในน้ำจังเลยอ่ะเมื่อไหร่เขาจะอัปเดตเกมนะพี่ปอไม่เข้าใจอ่ะมันมีช่องหนึ่งอ่ะอัพขึ้นมาแล้วอ่ะแต่ทำไมใน Play Store ยังไม่อัพก็ไม่รู้ไม่เข้าใจจริงๆเลยไม่งั้นนะเราจะได้เล่นเกมใหม่กันแล้วด้วยเออทำไมอ่ะเอ้าเพื่อนเดี๋ยวเราจะไปทำกับข้าวให้กินนะเร็วๆเล่นน้ำไปก่อนระวังฉลามกินด้วยล่ะเขาบอกว่าที่นี่ฉลามดุมากเลยนะไปก่อนนะทำกับข้าวนี่พี่ปอก็สร้างเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่ทำกับข้าวด้วยนะมันจะได้ดูแบบเอ้ยน่ารักน่ารักนี่เห็นมั้ยนี่วันนี้ก็จะสร้างเป็นแบบว่ารีสอร์ทแบบสบายๆนิดนึงนะรีวิวไปด้วยทำละครสั้นไปด้วยนะจ๊ะทุกคนเพื่อนอ่ะขึ้นมาจากน้ำมันก็ว่ายน้ำเองเลยนี่ทำกับข้าวแล้วน่ากินมากๆเลยใช่ไหมใครแอนนี่แอนนี่คนนี้แอนนี่จำได้แล้วแอนนี่อร่อยใช่ไหมกินเยอะๆนะฝีมือฉันเดี๋ยวฉันจะไปแต่งตัวนอนก่อนนะโอ้โหฉันขอไปอาบน้ำแป๊บเดียวเองอ่ะพวกเธอก็ไม่รอเลยนี่ชุดนอนพวกเธอก็เตรียมสีกันมาด้วยเหรอไม่เป็นไรหรอกฉันเป็นคนสบายๆไม่คิดเล็กคิดน้อยกับพวกเธอหรอกถือว่าขัดใจพวกเธอสองคนจังเลยอ่ะฉันก็ไม่รู้จะว่าอะไรนะถึงเป็นเพื่อนสนิทกันแต่ก็คิดนิดนึงแหละใช่ป่ะถ้าเจอคนอื่นแบบว่าเป็นเพื่อนสนิทเราแล้วแบบว่าเฮ้ยเหมือนเราเป็นส่วนเกินอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะทุกคนเราต้องนัดกันดีๆนะเวลาไปไหนอ่ะเพื่อนไม่ยอมนัดเราเลยอ่ะมันเข้าใจจริงๆแล้วนะนี่ฉลองนิดนึงโอเคเดี๋ยวก็ไปนอนกันได้แล้วนะทุกคนฉันง่วงแล้วแหละเดี๋ยวฉันไปปูผ้าปูที่นอนก่อนนะเตียงมีอันเดียวเองจะต้องทำเตียงเสริมนิดนึงเดี๋ยวฉันทำเตียงเสริมแป๊บนึงนะจะได้แบบว่านอนกันได้ทั้ง3คนโอเคเสร็จแล้วเตียงเสริมไปนี่ไปเร็วๆแอนนี่กับแอนนาหรือเปล่าแอนนี่แอนนาเตียงเสร็จแล้วไปนอนกันได้แล้วป่ะนี่เห็นป่ะนี่แอนนี่แอนนาอุ๊ยนอนกอดเราด้วยอ่ะน่ารักมากเลยแล้วเรานอนคนเดียวทั้งสองคนหายไปไหนไม่รู้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเย้เช้าแล้วตื่นเต้นจังเลยเราได้อาบน้ำกันอีกรอบนี่โอเคและนี่ก็จบการรีวิวของพี่ปอแล้วนะจ๊ะทุกคนน่ารักไหมน่ารักเนาะไปแล้วจ้า